สวัสดีค่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะในการโหวตรายการ Hot 100 K-pop Idol Ranking 2020จาก King Choice เท่าที่แอดดูมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะคะที่1กับที่2นี่เขาผลัดกันขึ้นลงบ่อยมากๆเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าคะแนนทั้งคู่สูสีมากแล้วก็ถ้าอยากให้น้องลิสของพวกเราเนี่ยได้อันดับ1ในรายการนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือนะคะเหล่าบลิงค์คือแล้วก็เหล่าลิลลี่ทุกคนนะคะช่วยกันเข้าไปโหวตทุกๆชั่วโมงเพราะว่ามันสามารถกดได้ทุกชั่วโมงเลยแล้วก็แม้ว่ารายการนี้เนี่ยจะขึ้นว่าปิดโหวตวันนี้แต่จากประสบการณ์หลายๆท่านเนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ว่ามันน่าจะปิดโหวตพรุ่งนี้ก่อนเวลาบ่ายสามโมงเย็นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครว่างๆร่วมมือร่วมใจกันนะคะทุกคนกดให้น้องสาวคนนี้ของพวกเราได้ชัยชนะในรายการโหวตจาก King Choice รายการนี้กันค่ะทีนี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีนะคะกับลำดับผลของไปตู้หรือว่าบางคนอ่านว่าใบดูนะ Index Ranking for Female Celebrity 2020ทางฝากฝั่งจีนในปีนี้กันบ้างดีกว่านะคะแต่ก่อนอื่นเลยหลายคนอาจจะงงว่าไอใบดูหรือไปตู้เนี่ยมันคืออะไรจริงๆนะคะเขาเป็นเว็บ Search Engine อันดับ1ของประเทศจีนเลยเปรียบเทียบง่ายๆของไทยก็คือ Google นั่นแหละค่ะอีกทั้งไปตู้นะคะยังเป็นเว็บไซต์ที่มีคนใช้มากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งอ้างอิงจาก Twitter account นี้นะคะและแอดเห็นว่าเขาน่าจะเป็นคนจีนนะไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าแต่เขาได้เอาผลไปตู้ Index Ranking for Female Celebrity ในปีนี้เนี่ยมารวบรวมแล้วก็มาบอกให้ทุกคนรับทราบกันว่าจำนวนการถูกค้นหาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าท็อปเซิร์ชค่ะของศิลปินที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในปีนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือน้องลิซ่าละลิสามโนบาลเด็กสาวชาวไทยของพวกเรานั่นเองค่ะซึ่งน้องเนี่ยเป็นศิลปินเคป๊อปเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนที่ติดอันดับในปีนี้ค่ะและทางเจ้าของแอคเคาท์นี้นะคะเขาก็ได้บอกอีกด้วยว่าตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2020ซึ่งผ่านมากว่า13ปีแล้วศิลปินเคป๊อปหญิงนะคะมีเพียงวง Girl Generation แล้วก็น้องลิซ่าและลิสามโนบาลเท่านั้นที่ติดอันดับ Index Ranking for Female Celebrity จากทางไปตู้ค่ะโอ้โหเป็นไงคะทุกคนตอกย้ำนะคะตอกย้ำความปังไปอีกนะคะกับความโด่งดังในประเทศจีนกับน้องลิซ่าแล้วก็ถึงแม้ว่าน้องจะไม่ติดอันดับนะคะท็อปเซิร์ชในเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นจากทางฝั่ง Google เนี่ยแต่น้องก็ฟาดอันดับ1ท็อปเซิร์ชของโลกไปนะทุกคนแล้วก็ในประเทศจีนเนี่ยจากไปตู้เนี่ยน้องก็ติดอันดับท็อปเซิร์ชด้วยนะคะของเซเลบหญิงที่มีการถูกค้นหามากที่สุดในปีนี้ค่ะปลื้มปริ่มทุกคนปลื้มปริ่มกับลูกสาวคนนี้มากนะไม่รู้จะอวยอะไรแล้วนะคะยังไงวันนี้แอดก็เอาข่าวดีข่าวนี้มาแชร์แล้วก็บอกเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะ